พี่น้องนะเพราะว่าเป็นลักษณะของเห็ดนางรมนะคะถ้าหนานี่มันก็สิเป็นอันนี้เป็นเห็ดนางรมสีส้มค่ะพี่น้อง Mock Oyster Mushroom นะคะหรือว่า Orange Oyster Mushroom นะคะมันเป็นเห็ดที่บ่มีพิษแต่ว่าฝรั่งมันสิจัดเป็นประเภทที่เห็ดที่กินบ่ได้นะเห็ดผลที่เพิ่นบอกว่ามันกินบ่ได้เพราะว่าเพิ่นว่ามันเหม็นคือถุงเถ่าเน่าๆอ่ะค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวของทายามันบ่ได้เหม็นเด้อค่ะแล้วก็ทายาเคยกินไปแล้วหลายต่อหลายเทื่อเป็น10เทื่อเด้อค่ะแล้วก็เห็ดคลิปมาหลายอันเด้อค่ะคือสไตล์การกินของฝรั่งกับของคนไทยก็บ่คือกันนะพี่น้องฝรั่งเพิ่นสิบ่มีสุกเห็ดแต่เห็ดตัวนี้ต้องเอาไปสุกพี่น้องจังสิแซ่บนะคะด้านหลังนี่มันสิเป็นกีบเด้อค่ะก็เป็นกีบนะเพราะว่าเป็นลักษณะของเห็ดนางรมนะคะถ้าหนานี่มันก็สิเป็นเส้นแบบนี้มันสิเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะถ้าดอกอ่อนๆเนี่ยมันสิบ่หยาบนะถ้ามันแก่มันสิหยาบเด้อค่ะตัวนี้เอาไปสุกมันยังสิแซ่บด้วยค่ะเฮ็ดอย่างอื่นนี่มันก็บ่อันนั้นปานใดเด้อค่ะพี่น้องนี่อุ้ยนี่พี่น้องค่ะอันนี้มันเฒ่าล่ะอันนี้มันเฒ่าล่ะมันเฒ่านี่มันสิเหม็นคือถุงเฒ่าวะเดี๋ยวลองดมมึงนะคะมันก็กินเห็ดธรรมดาพี่น้องกินเห็ดธรรมดาโอ้มันเน่าว่ามันเน่ามันเฒ่ามันเฒ่าก็สิปล่อยไว้เด้อค่ะสิเอาเฉพาะอันที่มันยังกันบ่เฒ่านะนี่หลายเลยคอนี่ฝนตกเพราะสิเละๆแน่นะนี่พี่น้องดอกเพิ่นยังหน่อยอยู่สิปล่อยวันนี้แล้วค่ะนี่ดอกเถามันเน่าละฝนลงห้ามหลายอุ้ยมีนอนพร้อมนี่พี่น้องมันเถาแล้วตัวนี้โอ้ยนี่ล่ะนี่อันนี้ที่มันกำลังเกิดใหม่ด้วยค่ะนี่เกิดใหม่สีส้มส้มน้ำเขาก็เลยเห็นนางรมสีส้มคอนนี่สิเป็นคอนต้นสนเด้อค่ะเห็ดนางรมสีส้มจากประสบการณ์ทายามันสิเกิดอยู่คอนสนเท่านั้นนะคะโอ้มันเปียกฝนแฮงที่มันเปียกฝนทั้งมันเถาดอกพี่น้องทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างปนกันเก็บไปหนีก่อนนะคะเดี๋ยวสิเอาใส่ถุงถลังดอกเพิ่นหน่อยๆแต่ว่าเพิ่นสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใหญ่บ่ด้วยค่ะบ่ฮู้ว่าสิใหญ่บ่นะโอ้นี่หน่อยๆแน่ๆพี่น้องหน่อยๆแน่ๆหลายให้คนนี่นี่ค้อนสนพี่น้องค้อนนี่หลายหลายว่างหันยางหาในป่าก็บ่เห็นอ
นี่พี่น้องกำลังเกิดใหม่มันออกมาน้ำมันพูดหน่อยเฮ็ดตัวนี้ด้วยค่ะมันสิมีคู่แฝดด้วยค่ะมันสิเป็นสีเหลืองคือกันนะว่าตะวันดันหลังของคู่แฝดมันสิบ่ได้เป็นกี่แบบนี้นะคะตัวนั้นนั่นสิกินบ่ได้ด้วยค่ะแต่ว่าตัวนี้นี่พยากินมาแล้วฝรั่งเพิ่นบ่กินเพราะว่าเพิ่นว่ามันเหม็นนะคะแต่ว่าตามจริงบ่ได้เหม็นแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีเฮ็ดกินนะคะแต่ฝรั่งเพิ่นบ่ได้บ่มีการสุบนะคะแต่ว่าบ้านเฮานี่สุบอะค่ะพี่น้องสุบดีที่สุดนะเพราะว่ามองนี้มันนี่มันสิเป็นแบบจะดูแนวมันคือผาหยาๆนะพี่น้องเดี๋ยวไลฟ์เติบอยู่ค่ะนี่เด้อค่ะหอมพี่น้องมันบ่ได้เหม็นเลยนะฝรั่งเพิ่นว่ามันสิเหม็นคืออันถุงเถ้าที่แบบว่าอับๆนะพี่น้องที่มันนั่นเฮาใส่แล้วเฮาบ่ซักนะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือมันหอมหอมแฮงมักนะคะมักเดี๋ยวสิเฮ็ดสปอเด้อค่ะเดี๋ยวสิสปอเฮ็ดนี่เป็นสปอร์ของเห็ดนี่นะคะมันสีออกเป็นสีชมพูชมพูด้วยค่ะThank you.
มาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวนี่เด้อค่ะลาบเห็ดนางรมสีส้มเด้อค่ะเห็ดแบบไวๆเด้อเพราะว่าต้องฝ่าลูกเขานอนพี่น้องลูกเขาแห้งตอนนี้เด้อค่ะตักพี่น้องตักบ่มีข้าวเหนียวเด้อค่ะเพราะว่าบ่ได้นึ่งอ่ะปกติบ่ได้กินข้าวเหนียวมันกินคนเดียวพี่น้องมันยุ่งยากนี่เอาหาดข้าวเลื่อยราดเลื่อยกินเลยไปเถอะรสชาติมันเป็นยังไงมาพี่น้องรสชาติมันก็คือลาบเห็ดนะคะเพราะมันเป็นเห็ดนะคะมันก็หอมแล้วก็ตัวนี้เผ็ดแห้งเผ็ดแล้วก็ส้มก็เลยเว้าหลายบ่ได้พี่น้องลิ้นมันซ่าเลยตอนนี้เผ็ดแห้งเป็นน้ำเพชรเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกินต่อนะคะบ๊ายบาย